สบายดีทุกท่านทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสมและติดตามปริญไส้มาตลอดซึ่งตอนนี้ปริญไส้ก็จะเดินทางกลับไปสู่ที่เมืองสำเนื้อแขวงหัวผันเนาะซึ่งว่าจะพาขี่รถไปตามทางตัดไม้จากเมืองแอดไปหาเมืองสำเนื้อเนาะซึ่งว่าตอนนี้เพิ่นก็กำลังปูยางนะซึ่งว่าเส้นทางนี้ออกจากเมืองแอดไปสู่เมืองสำเนื้อนะระยะทางอยู่ประมาณ68กิโลเราจะพาทุกคนขี่รถชมวิวชมธรรมชาติและบรรยากาศไปเนาะว่าจะเปลี่ยนจังได้นั้นก็ไปติดตามไปชม
าสู้เมืองสำเนื้อเนาะซึ่งว่าขี่มาตามทางก็จะมีหลายๆจุดเพิ่นก็ปรับหนทางใหม่เพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็เริ่มปู่อย่างจากเมืองแอดออกมาสู่ที่เมืองสำเนื้อแล้วตอนนี้จะเป็นเส้นทางเนาะที่ว่าเพิ่นตัดใหม่ออกมาเนาะเพิ่นจะปู่ทางอย่างเนาะให้มาปองใส่ทางอย่างเส้นตัวนี้ก็ซึ่งว่าออกจากเมืองแอดมาฮอดจุดนี้ก็ประมาณ32กิโลนะซึ่งว่าออกจากจุดนี้ไปหาเมืองสำเนื้อก็ประมาณ30ปลายคิดว่านะซึ่งว่าเพิ่นจะปู่นะปู่ทางอย่างจากเมืองแอดให้มาปองใส่ทางอย่างเส้นนี้